สวัสดีคุณสวัสดีนะคะคือทุกคนค่ะตลกอ่ะคือตั้งกล้องไว้ตรงนี้นานแล้วนะคะแล้วลืมกดพอลืมกดกล้องมันก็ดับพอดับก็ลืมไปเลยว่ามาไปกินเบอร์เกอร์กันทุกคนค่ะสามีฉันจะหมดแล้วนะคะขันมึงเพิ่งหมดไปแบบกินไป2คำเองนะทุกคนค่ะแล้วนึกได้ว่าเอ้าทำไมไม่ทำวิดีโอตลกแล้วแต่แล้วนะคะวันนี้นะคะขันพาทุกคนมากินเบอร์เกอร์นะคะแล้วก็เบอร์เกอร์ตอนนี้อยู่ตรงนี้นะคะขันเอาให้ดูอร่อยไหมอร่อยยุ่งกับแตกเลยร้านนี้นะทุกคนเบอร์เกอร์ร้านนี้นะคะอีก220นี่นะแล้วก็ฝั่งโน้นนะคะจะเป็นมามูเบอร์เกอร์นะคะมุ้งนะชัดนะนู้นนะคะมามูเบอร์เกอร์นะคะวันไฟมันสว่างแล้วขวัญอยู่ข้างๆมันไม่ชัดนะคะตรงนั้นคือมามูเบอร์เกอร์นะคะคือแบบหิวไม่ไหวแล้วนะทุกคนไม่ใช่ขวัญนะสามีตลอดเลยนะคะพอออกมาส่งของให้ลูกค้านะคะก็จะแบบนี้แหละนะแล้วพอกินเสร็จนะคะเราก็จะไปซื้อของกันต่อนะทุกคนค่ะไปซื้อของกันต่อนะคะแอมบูเลนเสียงดังมากครึ่งนี้ขวัญจะให้สามีนะทุกคนขวัญกินไม่หมดนะขวัญก็จะกินแค่นี้กินเบเกอร์ร้านนี้ไก่อร่อยนะอยู่แยกนะคะถัดออกจากมามูเบอร์เกอร์1ร้าน2ร้าน3ร้านประมาณนี้นะคะอยู่แถบๆเดียวกันนี่แหละคือก็จะลองกินไปทุกร้านทุกคนค่ะเหมือนวันนั้นเรามากินตัวกีกับบับนะก็อร่อยอยู่นะแต่ขวัญกินไม่หมดเบอร์เกอร์ขวัญก็กินไม่หมดนะกินได้แค่ครึ่งเดียวทุกคนค่ะเป็นไรไม่รู้ของแบบเนี้ยขวัญกินไม่ค่อยแบบไม่ค่อยหมดอ่ะถ้าเป็นข้าวอ่ะไม่เหลือนะรูปก็ไม่ได้ถ่ายไว้หรอกกินจนอิ่มหมดแล้วนี่เดี๋ยวจะไปหาซื้อของต่อนะคะเขาว่าอาจจะอยู่ไม่นานนะคะซื้อของตรงนี้1 2 3ล้านนะคะก็เดินเข้าแล้วก็เดินออกอ่ะคือมีเป้าหมายอยู่แล้วว่าจะซื้อนะคะเพราะว่าขวัญคิดไว้ตั้งแต่เดือนที่แล้วนะคะว่าจะซื้ออืมก็เลยไม่ต้องเสียเวลาเนาะทุกคนค่ะนั่งนี้ก็เหงื่อแตกนะคุณจะบอกว่ายังร้อนอยู่เลยอ่ะปากีสถานอ่ะปกตินะมันเริ่มเย็นตั้งแต่เดือนที่แล้วแต่มันไม่เย็นนะทุกคนค่ะอากาศมันยังร้อนอยู่เลยนะคะคือตัวนี้นะคำสุดท้ายนะคะเดี๋ยวก็จะไปซื้อของอะไรแล้วจะขันกินไม่หมดนะคะขันอิ่มกว่าสามีอีกนะคะเรียบร้อยนะคุณหามาเร็วไปเร็วมากนะโอ้ยเสียดายเงินจะคว้างไหลลืมอ่ะนั่งอยู่ตั้งนานนั้นนึกว่าลืมอะไรลืมถ่ายวิดีโอคุณวะถ้าทุกคนถ่ายเดี๋ยวขวัญจะไปซื้อของนะไปดูนะว่าขวัญจะซื้ออะไรเนาะเพราะว่าเราต้องเดินทางกันเนาะวันอาทิตย์อ่ะไม่ได้ไปเที่ยวนะคะวันอาทิตย์ไปทำธุระเหมือนกันนะคะแต่ว่าชุดใส่มีเยอะแยะนะทุกคนค่ะแต่สามีบอกว่าเธอชุดอ่ะมันตั้งแต่ปีที่แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเธอแบบซื้อใหม่ก็ได้นะไม่ต้องใส่ซ้ำก็ได้อะไรอย่างเงี้ยสามีใจดีนะคะแล้วนางก็บอกขวัญว่าใช้บ้างก็ได้เงินน่ะประหยัดเกินไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนขาขวัญก็จะบอกว่าเราอ่ะสองคนไม่ได้รวยนะคะแต่ก็อยากรวยนะบอกเลย ก็อินชาอัลเลาะห์นะคะ
ก็ค่อยเป็นค่อยไปเนาะจริงๆแล้วอ่ะเราก็มีพออยู่พอกินไม่ได้ลำบากอะไรนะคะสามารถที่จะดูแลครอบครัวได้ทั้งสองฝ่ายนะคะแต่ว่าก็คือนั่นแหละค่อยเป็นค่อยไปนะคะก็นั่นแหละนะคะเอาอย่าพึ่งนะคะไอ้พี่เฟิร์สก็ขวัญก็นั่นแหละคำนี้ก็บอกว่าเธอเปลี่ยนใหม่ก็ได้นะไม่เป็นไรหรอกหมดแล้วแกก็ซื้อให้อยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยเออไม่มีแกก็ซื้อให้อยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยหมดแกต้องให้อยู่ดีอะไรอย่างนี้ทุกคนค่ะแต่ว่าคือขวัญก็เข้าใจเนาะแกหาเงินน่ะมันก็ไม่ได้ง่ายนะทุกคนค่ะนั่นแหละมันเป็นหน้าที่ของแกก็จริงแต่เราก็ต้องเข้าใจเขาด้วยนะคะไม่ใช่ว่าแบบสามีให้เท่าไหร่ก็จะหมดสักแต่ว่าใช้ไม่ดูหน้าดูหลังนะคะไม่ดูคนข้างหลังนะคะไม่ดูพ่อไม่ดูแม่นะคะไม่ใช่นะคะคนที่มีลูกมีเต้าขวัญก็เข้าใจนะว่ามันใช้เงินเหมือนกันแต่ว่าคนที่ไม่มีลูกมีเต้าเนี่ยก็มีภาระแตกต่างกันไปนะทุกคนค่ะบางคนก็อาจจะบอกว่าไม่มีลูกมีเต้าเงินไปใช้อะไรทุกคนขาพ่อแม่ดิฉันก็มีนะคะเออหนี้สินดิฉันก็มีนะคะทุกคนขาทุกคนมันมีภาระหน้าที่แตกต่างกันไปนะมันเปรียบเทียบกันไม่ได้นะทุกคนขาไปค่ะเดี๋ยวเราไปซื้อของถึงดีกว่านะคะไปค่ะทุกคนขาถึงแล้วไปดูนะคะทุกคนจะซื้ออะไรนะคะไปค่ะไปค่ะไปค่ะโอ้ยจอดรถเพื่อนี่แท้ไปด้วยค่ะอันนี้คือร้านประจำขวัญเลยนะเสื้อผ้าที่ขวัญซื้อส่วนใหญ่ก็จะอยู่ร้านนี้นะคะเอ้าแล้วเห็นยังสิเพิ่งจะเปิดร้านเหรอเดี๋ยวดูนะคะค่ะคือสุดท้ายก็ต้องเดินนะคะแต่ไม่ได้อะไรเลยนะก็เลยกลับมาดูร้านเดิมนะคะเออได้แล้วนะคะขวัญมาซื้อเสื้อเนาะซึ่งนะคะมันจะต้องเข้ากันกับกางเกงนะทุกคนค่ะแล้วก็ผ้าคลุมเนี่ยเดี๋ยวค่อยดูอีกทีนะน่าจะอยู่บ้านน่าจะมีนะผ้าคลุมแบบสีแบบทึบๆหน่อยสีเขียวเข้มอะไรอย่างเงี้ยขวัญว่ามันน่าจะใช้ได้กับผ้าคลุมที่มีอยู่นะนั่นแหละนะคะขวัญขี้เกียจไปเดินหาแล้วนะคะทุกคนค่ะถ้าสมมติว่ามันจะมีร้านนึงระหว่างทางกลับบ้านนะอยู่ตลาดแถวๆใกล้บ้านนั่นแหละถ้าเขายังไม่ปิดนะขวัญก็จะแวะเหมือนกันนะคะแต่ตอนนี้ไป F7 ก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปหาซื้อทรงซื้อเส้นนะคะเส้นมงเส้นหมี่นะคะเส้นก๋วยตงก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอยากกินนะคะมืดมากเลยทุกคนค่ะตอนนี้นะคะขวัญซื้อของเสร็จแล้วเนาะก็เลยแวะส่งของให้น้องนะคะนะคนท้องเนาะนางอยากกินนะคะนั่นแหละก็เลยมาแวะส่งของให้น้องนะคะนะตอนนี้ออกมาก็โอ้โหเกือบบ่ายสี่โมงแล้วนะคะนะออกมาหลังละหมาดอัสลีนะคะนะมันก็เลยแบบช้าหน่อยนะทุกคนค่ะแล้วรถก็ติดอ่ะตรงนี้มืดมากเลยอ่ะหน้ามันดำค่ำเครียดมากก็ถามไม่มีไฟอ่ะมันก็เลยมืดเนาะนั่นแหละนะยังร้อนอยู่เลยทุกคนขาเนี่ยไออีอะไรน้ำมะนาวโซดายังมีอยู่เลยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวขวัญเอาให้ดูเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูทุกคนขามะนาวโซดาแล้วขวัญจะบอกว่ามะนาวเนี่ยไม่เปรี้ยวนะหวานมะนาวนี่หวานนะคะแล้วก็คือขวัญเคยกินอ่ะคือขวัญไม่กินอีกเลยครั้งเดียวแค่นั้นแหละจบเลยนะคะตั้งแต่มาอยู่ปากีอ่ะคือไม่กินอีกเลยสามีซื้อให้ก็ไม่กินสรุปสามีเป็นคนกินทั้งสองแก้วเลยนะคะคือขวัญไม่เซอร์ไพรส์เลยนะกินแก้วเดียวครั้งเดียวก็คือแบบล้างท้องไปเลยขวัญเคยเล่าให้ฟังแบบในคลิปไหนก็คือนานมาแล้วนะคะนั่นแหละคือไม่กินอีกเลยนะคะนะถ้าสามีจะซื้อเนี่ยก็คือบอกเลยว่าไม่เอานะนะคือปกติเดือนนี้นะคะอากาศมันจะเย็นแล้วแต่มันยังไม่เย็นนะทุกคนขามันยังร้อนอยู่เลยนะเขาก็เลยยังขายได้อยู่เลยนะคะนะnow go to buyGo to buy hatim. คือซูเปอร์มาร์เก็ตนะทุกคนค่ะBerry Market แปลว่าซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะทุกคนค่ะเราก็จะไปซื้อของนะคะไปค่ะเราจะไปซื้อของกันที่ Berry Market นะคะ Berry Market มันก็จะมีหลายที่นะคะมีปุญจับมาร์ทนะคะมีฮาติมมาร์ทนะคะเซฟมาร์ทนะคะทุกคนค่ะมีหลายมาร์ทมากนะคะนะมี MCC มาร์ทนะคะนะคือเยอะมากนะทุกคนค่ะแล้วแต่ว่าจะไปไหนนะคะเลือกเอาเลยนี่จะถึงแล้วไม่สต็อปหรอแต่จริงๆแล้วเขาก็เรียกว่าซาลาดินซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะมันชื่อนี้แต่ว่าเขาก็เรียกว่าฮาติมอยู่เลยนะคะเพราะว่าชื่อเก่าชื่อฮาติมนะคะแต่ก็ยังเรียกว่านะเขาเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วนี่นะชื่อซาลาดินนะคะซาลาดินมาร์ทนะคะซูเปอร์มาร์ทนะคะนะโอเคไปค่ะเราไปซื้อของนะข้างในเขาไม่อนุญาตให้ถ่ายวิดีโอนะคะแต่ขวัญก็ไม่ได้บอกว่าซื้ออะไรปกติก็ซื้อของกินของใช้ในบ้านธรรมดานี่แหละนะคะนะแล้วพอซื้อของกินของใช้เสร็จก็เอามืดอีกแล้วขวัญก็จะไปซื้อของใช้ส่วนตัวนะคะนะ
ขอนก็ซื้อของเสร็จแล้วนะเดี๋ยวจะไปอีกที่หนึ่งเนาะยังไม่จบนะเนี่ยคือแบบตอนนี้ร้อนมากกับทุกคนคือนี่แบบเหงื่อนี่แบบเต็มแล้วนะคะนะขนาดว่าเดินคือในซูเปอร์มาร์เก็ตเขาไม่ได้เปิดแอร์นะพัดลมค่ะแอร์กี่นะคะเปิดพัดลมนะคะเหงื่อนี่เตียกเลยนะคะเดินเดินแป๊บเดียวนะคะประมาณ30นาทีซื้อของเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวตอนนี้ก็จะไป MM2 นะคะหลังจาก MM2 แล้วมันจะมีร้านขายผ้าคลุมอีกร้านนึงนะอยู่ตลาดแถวบ้านไปดูนะคะว่าแกยังเปิดร้านอยู่หรือเปล่าถ้าแกยังเปิดร้านอยู่ก็เดี๋ยวแวะนะคะถ้าแกยังไม่เปิดร้านก็บายบายนะคะโหทุกคนปามาแล้วนู่นเต็มไปหมดเลยมองไม่เห็นนะมันไฟจ้าทุกคนค่ะช่วงนี้ปลาทอดนะคะปลาทอดไก่ทอดนู่นนะคะปลาทอดไก่ทอดเห็นไหมเห็นไหมนู่นเต็มเลยนะคะแถวนี้นะขวัญจะบอกว่า this shop also can see ขวัญน่ะอยากจะได้ผ้านะคะเหมือนผ้าที่ขวัญใส่อยู่ตอนนี้เนี่ยผ้าที่ขวัญใส่เป็นชุดชุดเดรส ยาวเนี่ย เขาเรียกว่าอะไรนะชุดจูบ้าเนาะอันนี้ภาษามาเลย์ชุดจูบ้านะแล้วก็ถ้าเป็นภาษาไอเนี้ยอูรดูเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่ตุบาตาตุบาตามันก็คือทุดงนะคะอาบายาเขาเรียกว่าอาบายานะคะขวัญไม่รู้ว่ามันมีผ้าแบบที่ขวัญใส่อยู่หรือเปล่านะคะเพราะว่าชุดที่ขวัญใส่ทั้งหมดที่ทุกคนเห็นในวิดีโอขวัญเอามาจากมาเลย์นะทุกคนคะขวัญซื้อมาจากมาเลเซียเนาะ อยู่ที่ปากีเนี่ยขวัญยังไม่ขวัญเห็นผ้านะเสื้อเหมือนกันกับเสื้อที่ขวัญใส่เลยแต่ว่าผ้าเนี่ยขวัญยังไม่เห็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรขายอ่ะยังไม่เห็นขายเป็นผ้านะคะนะต้องไปหาดูอีกทีนึงเนาะว่าจะมีหรือเปล่านะคะนะแต่ว่าคอยดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงน่าจะสักประมาณเดือนหน้าแหละขวัญค่อยจะมาหาดูนะคะเพราะมันเป็นผ้าหนาเนาะแล้วก็มันไม่ใช่ผ้าบางอ่ะทุกคนเข้าใจมั้ยแล้วแบบเขาไม่ขายกันหน้าร้อนอ่ะที่ปากีเค้าจะถ้าหน้าร้อนมาเค้าจะใส่เสื้อผ้าบางอ่ะทุกคนค่ะตัวใหญ่ก็จริงแต่บางอะไรเงี้ยแต่คือขวัญแบบไม่โอเคอ่ะพอใส่แล้วมันบอกพอเวลาเราเดินไปอย่างเงี้ยคือมองทะลุอ่ะทุกคนค่ะขวัญก็เลยแบบมีความรู้สึกว่าไม่เอาอะไรเงี้ยก็เลยแบบกลายเป็นว่าเสื้อผ้าหน้าหนาวเอามาใส่หน้าร้อนอ่ะขวัญน่ะตลกปะนั่นแหละนะพอเสื้อผ้าหน้าร้อนที่นี่มันบางมากอะทุกคนค่ะถึงแม้ว่าจะใส่เรียบร้อยก็ยังบางอยู่นะคะนะนั่นแหละนะไปทุกคนค่ะคือในตลาดรถเยอะมากนะคะโดยเฉพาะตุกๆนะคะรถเยอะมากตุกเยอะมากรถเยอะตุกเยอะมากนะทุกคนค่ะคนละขับนะคะขับไปนะแล้วขวัญจะบอกว่าเดือนนี้ปกติเขาเสื้อผ้าหน้าหนาวมาลงแล้วแต่ว่าอันนี้คือหมายถึงปีที่แล้วนะปีนี้ยังเป็นเสื้อผ้าหน้าร้อนอยู่เลยยังไม่มีเสื้อผ้าหน้าหนาวทุกคนค่ะมีแค่แบบล้อมแหลมนะรถเก็บขยะคันเบลเลอร์เลยนะทุกคนค่ะไปค่ะไป MM2 เสร็จนะคะที่โน้ตขวัญก็จะไปซื้อเขาเรียกว่าอะไรสบู่อาบน้ำนะครีมอาบน้ำขวัญจะไปซื้อครีมอาบน้ำนะคะขึ้นติดไอ้ยี่ห้อนั้นน่ะมันกลิ่นรีแลกซ์ดีอ่ะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะคะนะนะไปค่ะแล้วก็จะไปดูผ้าคลุมร้านนั้นด้วยนะคะขวัญจะบอกว่านะถ้าสมมติว่าเสื้อผ้าที่เนี่ยคือขวัญน่ะขวัญจะบอกว่าขวัญใส่ไซส์เล็กสุดคือส่วนมากเลยเอาง่ายๆว่าผู้หญิงพร้อมจะมีอยู่ประมาณ 10% อีก 80% จะเป็นผู้หญิงอวบนะคะคือขวัญใส่เสื้อผ้าเขาไม่ได้ทุกคนค่ะคือพอไปร้านน่ะเป็นร้านขายเสื้อผ้าคนขายขับนะคะเขาบอกว่าไซส์เธอมันไซส์เด็กนี่ทั้งที่ขวัญน่ะมันไซส์มาตรฐานอยู่แล้วทุกคนค่ะคือขวัญจะใส่ไซส์ M ไซส์ L นะใช่มั้ยถ้าเป็นอยู่ที่มาเลเซียหรือว่าที่ไทยอ่ะขวัญจะใส่อยู่ประมาณนี้ M กับ L นะคะแต่พอมาอยู่ปากีนะคะไซส์ S ก็ยังใหญ่สำหรับขวัญนะขวัญต้องใส่ 2S นะทุกคนค่ะหรือไม่ก็ตัดเอาเลยนะคะวัดตัดเอาเลยถ้าสมมติว่าหาซื้อเสื้อผ้าที่ร้านนี่หายากมากไซส์ขวัญน่ะคือถ้าสมมติว่าเล็กก็เล็กไปเลยอ่ะคือใหญ่ก็คือใหญ่ไปเลยหาไซส์ตัวเองไม่ได้นะคนค่ะจริงๆนะคนขายยังขำนะว่าเธอเสื้อทำไมแบบเธอทำไมดูตัวเล็กจังเอาเลยนะไปเอาเสื้อไซส์เด็กมาให้ขวัญน่ะตลกมากอ่ะขวัญนี่แบบไม่ใช่โอ้ขวัญไม่ใช่เด็กแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคนขายอ่ะทุกคนค่ะเขามองหน้าขวัญเขานึกว่าขวัญเป็นเด็กอ่ะแล้วขวัญเป็นคนที่แบบไม่ได้สูงมากแล้วก็ไม่ได้เตี้ยไงทุกคนขามันก็เลยแบบดูแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหุ่นมันกำลังพอดีอะทุกคนค่ะแต่ว่าถ้าเป็นคนที่นี่นะเขาว่าหาว่าเราเนี่ยผอมเลยแหละถ้าประมาณขวัญนะจริง
ว่าเพื่อนหลายๆคนต้องเป็นแน่ๆเลยเพราะว่าผู้ชายที่นี่เขาแบบชอบผู้หญิงอวบๆอะไรเงี้ยมีน้ำมีนวลทุกคนค่ะแสดงว่าสามีเลี้ยงดีแต่สามีขวัญก็เลี้ยงดีนะใช่ไหม You treat me very good but I'm not fat สามีขำจริงๆแล้วแกไม่ว่าจะอะไรอยากกินอะไรแกก็หาให้ขวัญกินนะทุกคนแต่คือขวัญกินมันก็ได้แค่นี้จริงๆหุ่นมันอยู่แค่นี้ไงมันไม่ไปไหนแล้วอ่ะคือขวัญกินเยอะสุดอ่ะน้ำหนักขวัญก็ไม่เกิน60ณปัจจุบันนี้นะแต่ก่อนนี่65 66ป้าน้ำหนักขวัญน่ะคือลดตอนนี้ลดลงมาอยู่55 56 57ไม่เกินนี้เลยทุกคนคะจริงๆนะคือถ้าขวัญ55นี่ก็คือแบบผอมสุดแล้วอ่ะสำหรับขวัญน่ะคือขนาดนี้นะเค้ายังบอกทำไมมีแต่กระดูกอันนี้เขาจับดูตรงไหนขวัญก็มีแต่กระดูกอะไรอย่างเงี้ยคือขวัญก็ไม่รู้เหมือนกันขวัญอีกอย่างนึงขวัญเป็นคนกระดูกแก่ด้วยเลยทุกคนถ้าผอมก็คือเหมือนผอมไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก่อนจะถึงร้านก็เมามอยไปทุกคนค่ะเออนั่นแหละถ้าขวัญแบบผอมคือมินจะมีแต่กระดูกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยขวัญจะเป็นคนแบบนี้เลยทุกคนค่ะเออนะเขาก็เลยหาว่าเราผอมอ่ะเออถ้าเปรียบเทียบกับผู้หญิงปากีด้วยกันอ่ะจริงๆขวัญไปเดินกับเขานี่ขวัญกลายเป็นคนผอมไปเลยอะไรเงี้ยแล้วขวัญปัญหาเล่าสู่กันฟังนะคะสำหรับชีวิตขวัญในปากีเนาะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายนะทุกคนเพราะว่าขวัญก็ใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนมาตั้งนานแล้วนะตั้งแต่อยู่มาเลเซียยันมาถึงปากีนะมาอยู่นี่จะ2ปีแล้วก็เหมือนที่เห็นแหละนะฮะนะแล้วก็ชีวิตของแต่ละคนมันก็แตกต่างกันไปเนาะมันเปรียบเทียบกันไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นแล้วก็อย่าเอาตัวอย่าเอาคนอื่นมาเปรียบเทียบกับตัวเองนะคะเป็นตัวของตัวเองนะคะเป็นตัวของตัวเองทำสิ่งที่ตัวเองทำสิ่งที่ตัวเองทำได้สามารถทำได้นะคะไม่เบียดเบียนใครไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนนะคะไม่ต้องไปเอาคนอื่นมาเป็นรูปแบบนะคะไม่ต้องเอาคนอื่นมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรอย่าเอาคนอื่นมาเป็นไอดอลของตัวเองให้มันมากนะคะทำสิ่งที่ตัวเองทำแล้วมันสบายใจทำสิ่งที่ตัวเองทำแล้วชอบนะคะไม่ใช่ว่าไปชอบตามคนอื่นนะคะโอเคถึงแล้วนะคะ MM2 ข้างนะคะจะเป็น MM2 Mart นะคะข้างบนจะเป็น MM2 Pharmacy นะแต่ดูมันมองไม่เห็นนะทุกคนค่ะมาถึงนี่แล้วไฟสว่างจุดจ้าเลยค่ะเราไปข้างในกันทุกคนค่ะซื้อของเสร็จแล้วนะคะแล้วก็กลัวหิวแล้วก็แวะมาซื้อข้าวนะคะต่อจากตรงนี้แหละต่อจากตรงนี้แหละนะคะแถวๆอะไรนะอยู่แถวเดียวกันนะคะอยู่ตึกแถวเดียวกันโอ๊ยพูดไม่ถูกนะนะนี่ร้านนี้นะคะประจำนะคะคือซื้อกินประจำนะคะอร่อยถ้าอยู่แถวนี้ก็มาสอยได้นะคะมาได้นะคะมากินได้เดี๋ยวเอาร้านเดี๋ยวโอ๊ยเหนื่อยอ่ะเดี๋ยวจะถ่ายหน้าร้านให้ดูเออโอ๊ยหน่อยนี่นะคะ Brower Crispo นะคะจริงๆแล้วข้างล่างนั่งได้ข้างบนก็นั่งได้นะคะ Bravo Food นะคะคนก็เยอะอยู่แดนข้างบนก็ประดงประดับสวยงามนะคะคือบรรยากาศแถวนี้ก็ดีนะคะคนก็หล่ออ่ะเห็นแต่นี่นะคะตรงที่ขวัญไปเมื่อกี้ MM Mart นะคะข้างบนเป็นโน่นนะคะ MM2 Pharmacy and Cosmetic นะคะร้านนี้เพิ่งเปิดใหม่นะทุกคนค่ะเพิ่งเปิดใหม่ยังไม่นานเองเปิดได้ไม่นานนะทุกคนค่ะแต่ราคาโอเคนะราคาไม่แพงถ้าเปรียบเทียบกับชาฮีนแล้วก็อะไรนะที่ซาลาดินเมื่อกี้นะคะแล้วก็ที่เซฟมาร์ทก็ร้านนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะคะไม่แพงตลาดตรงนี้นะคะเลยไปตรงเนี้ยคือของราคาไม่แพงนะคะคือมันเขาเรียกว่าอะไรมันอยู่โซนตลาดนอกเมืองอะทุกคนค่ะมันไม่ได้อยู่ในเมืองมันก็เลยไม่ได้เช่าตึกแพงนะคะไม่ได้เช่าที่แพงมันก็เลยราคาไม่แพงนะคะเออถ้าแบบตรงไหนที่เขาเช่าแพงเขาก็จ่ายค่าเขาเรียกว่าอะไรจ่ายค่าเช่าแพงเขาก็ราคาของก็แพงตามด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ร้านนี้ถือว่าโอเคก็มีทุกอย่างเหมือนกันนะทุกคนค่ะขวัญก็ซื้อไม่กี่อย่างเองนะคะนะแต่บางอย่างก็ราคาเท่ากันนะคะตรงนี้แค่ใกล้บ้านขวัญเองนะคะแล้วเราก็จะกลับกันแล้วนะคลิปวิดีโอนี้เนาะขวัญก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเราค่อยมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะถอยรถนะคะไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ